นิยมเนี่ยนะครับที่ร้านลุงหนอจัดจำหน่ายมาเนี่ยนะครับเอาเป็นว่าก็10ปีนะ10ปีเต็มแล้วนะครับวันนี้คลิปนี้เอาสักนิดหนึ่งระลึกความหลังหน่อยนะครับเอาดอมเคนะอันนี้ของอเมริกานะครับกับไอ้เจ้าบิลลิงแฮมนะไอ้สองยี่ห้อนี้เขาบอกว่าเป็นกระเป๋ากล้องที่คนเล่นกล้องนี่ต้องมีเพราะว่ามันกลายเป็นสัญลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของคนเล่นกล้องไปแล้วนะครับทีนี้คลิปนี้มันมีลูกค้าเขาแนะนำลุงหนอนิดนึงว่าลองเปรียบเทียบความแตกต่างของ2รุ่นเนี้ยบิลลิงแฮมกับดอมเคหน่อยลุงก็อ่ะอยู่ว่างๆคือจริงๆแล้วทั้ง2รุ่น2แบบนี้ก็โอ้โหถ้าไปเสิร์ชคลิปใน YouTube นะพิมพ์ว่าร้านลุงหนอนะโม้ไว้เพียบเลยรีวิวแนะนำไว้เพียบเลยนะครับอันนี้มาสรุปให้อีกทีนึงเพราะว่าดอมเคใบที่อยู่ในมือลุงหนอเนี่ยนี่คือสีดำนะสีดำแบ็คขิดเขาจะเป็นแดงมีข้างกระเป๋าอย่างรอหรือคำว่าดอมเคนะครับแล้วใบนี้ก็อายุอานามก็น่าจะมี5ปี6ปีแล้วนะครับคือเอาง่ายๆว่าเริ่มเฟดแล้วดูในคลิปน่าจะพอเห็นนะดอมเคเป็นกระเป๋ากล้องทำจากผ้าแคนวาสเวลาใช้งานเขาจะเหมือนกางเกงยีนและคำว่าเฟดซีดนี่แหละครับมันเป็นเอกลักษณ์ของดอมเคเขาก็คือว่าซีดซีดเซอร์เนี่ยนะครับแล้วมันเท่จริงนะคนที่เล่นกางเกงยีนหรือชอบเลยเฟดเฟดเนี่ยเขาจะรู้มันจะดูแบบคือเอาง่ายๆว่าดูแบบไม่ค่อยมีความเรียบร้อยอ่ะมันดูอับตรงๆหรือดูสกปรกเซอร์ว่ากันเถอะแต่ก็เป็นเอกลักษณ์ของเขานะเพราะว่ากระเป๋ากล้องดอมเคนี่มีลูกค้าต่างประเทศมาอุดหนุนลุงหนอแล้วเขาก็พูดว่าดอมเคนี่เป็นกระเป๋ากล้องที่ทหารคือเอาไงนะตากล้องที่เขาไปเก็บภาพสงครามโลกอะไรแบบนี้เขาใช้กระเป๋าดอมเคเพราะว่าหยิบง่ายหยิบคล่องหยิบเร็วมากคุณจะมามัวประดิษฐ์บรรจงในการเก็บอุปกรณ์กล้องอยู่ในสมรภูมิรบนี่คุณมีสิทธิ์โดนลูกหลงเสียชีวิตได้นะครับเขาก็เลยบอกว่าดอมเคนี่เป็นกระเป๋ากล้องที่ไปลุยสงครามโลกมาแล้วนะเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับเห็นไหมซีดๆนะดอมเคหยิบง่ายหยิบคล่องข้างในไม่มีอะไรเลยอันนี้ในมือลุงหนอนี่คือ F3 นะคือง่ายว่าหยิบและยัดอย่างเดียวนี่ฮะไม่ต้องไปสนใจใส่ใจความเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยและไอการที่มันยัดรุมๆๆๆเนี่ยมันก็เลยทำให้เหมือนกับว่ากระเป๋ากล้องดอมเคบรรทุกได้เยอะซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไปได้เยอะจริงนะเพราะว่าโอ้โหเราไม่ต้องไปจัดเบียดเยอะแยะแต่ประเด็นก็คือว่ามันก็จะไม่โปรเทคอุปกรณ์กล้องเราไงแต่ในความเป็นจริงแล้วคนที่เขาใช้งานไม่ว่าจะเลนจากกล้องเขาก็เน้นได้ภาพนะครับแต่บ้านเราบางทีไปห่วงอุปกรณ์เป็นร่องเป็นรอยก็ว่ากันไปตรงนั้นแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เขาก็ยังเป็นกระเป๋ากล้องอยู่ในดวงใจของคนเล่นกล้องแล้วกันนะนี่เห็นไหมส่วนไอ้เจ้าบิลลิงแฮมสุดหล่อของเรานี่เขาจะหล่อๆเท่ๆอันนี้ของอังกฤษนะเพื่อนๆทราบแล้วอิงแลนด์นะครับ made in England เลยแล้วก็สีที่อยู่ในมือหนอนี่เป็นกระเป๋าของหนอเอง8ปีแล้วสีกากีแทนต้องบอกเพื่อนๆเลยว่าไม่เคยทำความสะอาดอะไรทั้งสิ้นผ้าก็ไม่เคยเช็ดลุยมาหลายประเทศแล้วเห็นไหมมันก็ยังมีความสวยคลาสสิกอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นการใช้งานใช้ไปเถอะครับอย่าไปกลัวเป็นร่องเป็นรอยมันเปิดออกแบบเพื่อใช้งานก็ลุยไปเลยนะบิลลิงแฮมลุงนี่รีวิวไว้หลายคลิปมากเพราะเขามีหลายไซส์นะครับไอ้เจ้าตัวนี้ต้องยอมรับอย่างว่าคุณภาพงานของเขาเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ก็คือว่ามันทนทานสูงมากแล้วก็การกันน้ำนี่การันตีได้เลยครับเพราะว่าลุงหนอเคยลองมาหมดแล้วนะสะพายลุยฝนวางตากฝนมันป้องกันได้จริงคือในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราคงไม่ต้องถึงขนาดไปโชยเห็นว่าเฮ้ยผมไปลุยฝนถ่ายรูปมาแล้วมันอย่างนี้ไม่ใช่บิลลิงแฮมออกแบบคือป้องกันไว้ก่อนกรณีฉุกเฉินเราเดินเดินไปกันน้ำกันฝนยิ่งหิมะนี่ป้องกันได้เลยเพื่อนๆไม่ต้องห่วงของเหลวอย่างฝนตกลงมานี่ลุงหนอสะพายเดินลุยได้อย่างมั่นใจเพราะว่าขอบข้างนี่เขาคุมมันราคาเลยนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องกลัวเรื่องการโปรเทคแล้วก็บิลลิงแฮมเนี่ยเปิดเร็วมากเพื่อนๆด้านในเนี่ยเขาจะเป็นอินเสิร์ตอันนี้ลุงเปรียบเทียบกับดอมเคในคลิปนี้ให้ดูนะคือบิลลิงแฮมเขามีอินเสิร์ตแล้วมีพาร์ติชันให้4ชิ้นในการจัดอินเสิร์ตข้างในของเราเพราะฉะนั้นภายในของบิลลิงแฮมมันก็จะโปรเทคอุปกรณ์กล้องได้ดีกว่าดอมเคเพราะว่าบึกเลยมันรุ่มและอย่างหนึ่งบางครั้งเนี่ยด้วยคุณภาพของราคาเนี่ยบางครั้งก็บอกว่าอ่ะโอเค
บิลลิงแฮมมันก็คุ้มค่าราคาแหละครับใช้เป็นนานๆแล้วก็การเขาเรียกอะไรความสมาร์ทหรือความดูเรียบหรูมันก็อาจจะได้เปรียบดอมเช่หน่อยแต่เอาจริงลุงว่านะบิลลิงแฮมมันก็ลุยได้ดีกว่าดอมเช่นะหลายๆท่านบางทีคือไปห่วงว่าซื้อบิลลิงแฮมราคาสูงเนี่ยเขาก็ไม่กล้าจะลุยกลัวจะพังกลัวจะเปิดแต่ลุงบอกเลยว่ากระเป๋าพวกนี้มันออกแบบมาโปรเทคเพราะว่าอุปกรณ์ข้างในกระเป๋าเลนส์บอดี้กล้องอะไรก็แล้วแต่บางหลังๆนี่ใส่ iPad ใส่โน้ตบุ๊กเขาก็มานิยมใส่กันมันแพงกว่ากระเป๋าเยอะเพราะฉะนั้นใช้ไปเถอะครับไม่ต้องกลัวมันเขาออกแบบมาแล้วมันมีคำถามหลายครั้งใช้มันจะเก่าไหมลูกพูดย้ำไปย้ำมาใช้ไปเถอะซื้อจากร้านลุงหนอนแล้วเอาไปเก็บให้มันใหม่เนี่ยมันไม่มีประโยชน์นะครับซื้อแล้วใช้งานให้มันคุ้มนะนี่คลิปนี้ทำให้แล้วลูกค้าเขารีเควสมานะครับลุงก็เลยมีความรู้สึกว่าอ่ะเปรียบเทียบให้เห็นหน่อยแต่ต้องบอกเลยว่า2รุ่นนี้2ไซส์นี้เขาเป็นอะไรที่คนเล่นกล้องต้องมีคือบางครั้งหลังๆนี่เราไม่จำเป็นจะต้องไปเจาะจงว่าผมมีอุปกรณ์กล้องแล้วผมจะต้องซื้อกระเป๋าพวกนี้ไม่จำเป็นครับตอนหลังๆนี่เทคโนโลยีมันมาเยอะมือถือ iPad โน้ตบุ๊กอะไรนะ iPod หูฟังเอาว่าไป power bank เอาเนี่ยซื้อกระเป๋าพวกนี้ไปใช้ใส่งานได้สะพายก็คุ้มค่าคุ้มราคาและมันดูสวยเป็นเอกลักษณ์ของเราด้วยนะครับอ้าวคุยเก่งนะลุงหนอคุยแป๊บเดียวทีแรกเปรียบเทียบสั้นๆนะคุยยาวเนี่ยนะครับโอเคอยู่ชั้น3 Fortune เหมือนเดิมนะนะครับถืออุปกรณ์มาแวะมานะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านนะครับแวะมานะครับ